สวัสดีครับทุกคนวันนี้นัดน้องไว้2 ทุ่มครับตอนนี้ทุ่ม 41ก็เหลือเวลาอีกประมาณ20 นาทีนะเราก็รอเขาเข้ามากดรหัสตัวนี้เข้ามาที่ผมส่งไปให้นะและเขาก็จะทะลุประตูมิติเข้ามาที่นี่นั่นเองนะก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งครับของบางแสน AI Metaverse ซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิชา Python วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสอน Python นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเรียนได้เลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือว่าได้ทั่วโลกแหละจริงๆแล้วมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้หรือว่าเข้ามารับคำปรึกษาคุณมีคำถามสงสัยก็ผมก็จะขายเป็นรายชั่วโมงได้นะขอให้คุณเข้ามาสอบถามก่อนสอบถามแล้วก็ถ้าสนใจตรงไหนนะก็ค่อยว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้2คนที่มาเรียนที่นี่นะเป็นแบบรายเดือนอันนี้คือเขาเรียนระยะยาวเลยเรียนแบบต่อเนื่องเรียนระยะยาวอันนี้ก็คือหวังผลในอนาคตน้อยคนมากนะที่จะยอมเรียนระยะยาวแต่ว่าคนที่มาเรียนระยะยาวเนี่ยเขาก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามาเรียนเนี่ยมันก็จะได้ถ้าไม่มาเรียนแน่นอนก็ไม่ได้อะถูกป่ะเพราะว่ามันคือเรื่องของความรู้เนาะมันคือเรื่องของการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็จะต้องหาคนไกด์ให้ได้คนที่จะชี้แนะคนที่จะบอกแนวทางคนที่จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยคุณควรที่จะศึกษาเรื่องอะไรเตรียมเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญและก็ถ้าเกิดว่าคุณเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเนี่ยการที่คุณจะไปพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็จะยากอ่ะนะคุณไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะยากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจมันก็ง่ายนะเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาคิดได้มานานแล้ว100 ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดกันมาหมดแล้วครับนะนักคณิตศาสตร์คิดกันมาหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ปัญหาคือมันไม่สามารถทำได้ในสมัยก่อนเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันตามไม่ทันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาช้านะพวก AI พวกนี้เนี่ยเขาคิดกันมานานแล้วครับเขาคิดกันมาสำเร็จตั้งแต่ปี1960แล้วล่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำได้ในยุคนั้นหลังจากปี2000นะยุคมิลเลนเนียมอ่ะตอนนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาเยอะแยะมากมายนะแต่ก็ยังไม่ได้พึ่งมาได้เนี่ยตอนที่ผมกลับมาประเทศไทยปี2010นะที่ Google เนี่ยค้นเจอเรื่องของ Deep Learning นะที่เขาทำ Deep Learning ขึ้นมาที่ทุกคนรู้จักกันนะตอนที่ผมอยู่เยอรมันน่ะไม่มีคำว่า Deep Learning ไม่มี deep learning เพราะว่าเราก็ไม่เชื่อว่า neural network จะเอาไปใช้อะไรได้ตอนนั้นนะเนาะผมก็ไม่ได้ทำ neural network ผมก็ไปทำอีกแบบนึงนะก็เป็น AI เหมือนกันโจทย์ของผมตอนที่อยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยคือการเอา AI การประยุกต์เอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ใน control system ให้ได้นะในระบบควบคุมเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่จะเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยมันเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมเพิ่งไปเยอรมันนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาจากประเทศไทยคุณคิดดูดิเป็นแบบไอ้หนุ่มบ้านนอกคอกนาคนหนึ่งที่เข้าไปในเมืองหลวงอ่ะผมก็เป็นแบบนั้นน่ะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะต้องไปแบบโหค้นหาเราก็มีความชอบแค่คณิตศาสตร์เนาะที่มันเป็นพื้นฐานอย่างเดียวนะที่ทำให้ผมเนี่ยรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือคณิตศาสตร์ผมชอบคณิตศาสตร์ผมไม่หวั่นผมสู้นะพอมันไม่หวั่นปุ๊บเราก็ไปเจอความยากเกิดขึ้นแล้วถูกไหมไม่มีใครรู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเจออะไรผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะไปเจออะไรที่เยอรมันผมไม่รู้ผมไม่มีทางรู้ล่วงหน้าแต่พอมันต้องไปทำโอ้โหมันแบบลงล็อกเราชอบอยู่แล้วเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วพอไปทำปุ๊บโอ้โหมันแบบไปเจอเรื่องที่มันสำคัญนะว่า
เราต้องทำแบบนี้นะตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันจะมีวิธีอื่นที่มันดีกว่าวิธีนี้ยังไงขนาดเรื่องที่ผมทำเนี่ยเกือบจะ20ปีแล้วนะทุกวันเนี้ยก็ยังไม่มีใครหาคำตอบอันนี้ได้เลยนะผมทำแบบร่วงหน้ามาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ยังนั่งทำอยู่แต่ว่าตอนนี้เริ่มทำแบบใจเย็นได้ละตอนนั้นอ่ะคือมันตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไปเจอเรื่องใหม่เหมือนกับเราขุดดินไปอ่ะนะแล้วก็เราไปเจอถ้ำที่มันแบบเหมือนกับไม่ใช่ถ้ำเราไปเจอแบบหลุมนะขุดดินไปมันเป็นหลุมอยู่แล้วเนาะนะมันอาจจะเป็นแบบเป็นรูอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เราเข้าไปเจอแล้วพอเข้าไปข้างในโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครค้นพบอ่ะนะมันอาจจะดูไม่ใช่ถ้ำที่มันใหญ่โตนะแต่ว่ามันเป็นหนทางนึงอ่ะที่เราสามารถที่จะเอา AI เนี่ยเข้ามาใช้ในระบบควบคุมได้และผมไปเจอมันเจอแบบโดยบังเอิญเจอแบบโชคช่วยแล้วก็ทำมันขึ้นมานะแล้วก็พยายามคอนวินผู้คนนะคอนวินก็คือทำให้ผู้คนเชื่อว่ามันจะเป็นวิธีนึงที่เราจะใช้กันในอนาคตล่ะแต่ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะเราก็ต้องหาทางนะแล้วก็ทุกวันนี้นะผมก็ยังกินบุญเก่าอยู่นะผมก็ยังทำเรื่องเดิมได้นะเพราะว่ามันก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ดีอ่ะเพราะว่าก็มันคือเรื่องใหม่อ่ะแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นหนทางที่มันจะไปนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเนื่องจากว่ามันก็เป็นแค่งานวิจัยตัวนึงนะที่ผมนำเสนอไปแล้วก็มันก็ได้ผลนะมันสามารถที่จะทำให้ผู้คนเห็นหนทางนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วงกว้างก็ไม่เป็นไรนะผมก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองไปทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเน้นทำวิจัยผมก็ไปนั่งทำวิจัยพอทำวิจัยเนี่ยมันก็จะเพลินไปเรื่อยๆนะโดยที่มันก็ไม่รู้เวลาแล้วนั่งทำไปอ้าวมืดแล้วเหรอมืดแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ผมก็จะรัน YouTube แบบถ่ายทอดสดไว้นะผมเอาแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนนโยบายเราจะไม่ค่อยได้ทำวิดีโอแล้วมันไม่มีเวลามานั่งทำอ่ะทำแล้วมันไม่คุ้มไงทำแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วเราก็เลยทำแบบเป็นการถ่ายทอดสดไปเพราะว่าผมสามารถที่จะรีรันวิดีโอได้เอาวิดีโอเก่ามาแล้วก็รีรันไปอ่ะคุณยังไม่ดูใช่ไหมอ่ะคุณเข้ามาอ่ะคุณก็ดูไปดูกันไปนะเพราะว่าวิดีโอที่เคยลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีคนดูเราก็เปิดรีรันเราก็ใช้ช่องทางอันนี้นะเพื่อที่จะเซฟพลังงาน YouTube เนี่ยก็ต้องแบ่งเบาภาระผมนะผมก็จะมาโฟกัสที่ YouTube น้อยลงอาจจะมีการถ่ายวิดีโอบ้างนะเช่นการทำอาหารอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะทำอาหารอะไรที่บ้านก็จะทำการถ่ายแล้วก็เอาลงนะก็คือมันมีการเตรียมอุปกรณ์มันมีการซื้อของมันมีการทำมันมีการกินนะมันก็จะอยู่ในไลน์ที่เราก็ทำไปกินไปหรือว่าเราจะไปข้างนอกนะแล้วเราก็ถ่ายนะเรื่องของการไปกินของในบางแสนในเมื่อเราต้องใช้เงินอยู่แล้วอ่ะเราก็ถ่ายมันออกมาด้วยเลยนะมันก็โอเคมันเป็นอะไรที่เราก็เอาชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเอามาตัดเป็นวิดีโอผมก็เลยเป็นแบบนี้มากกว่านะก็คือจะไม่แบบไปเซตนู่นเซตนี่จ้างคนมาถ่ายผมก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็มันไม่คุ้มที่จะมาถ่ายอ่ะจ้างคนมาถ่ายแล้วก็มาลง YouTube แล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์แล้วไม่มีคนดูโอ้โหนี้แบบมันเป็นเรื่องที่ทรมานมากๆนะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเวลาทำคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนนโยบายตัวเองนะก็วันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเน้นไปทำวิจัยผมก็ไปนั่งทำวิจัยอะไรของผมไปเพราะว่ามันจะต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเราก็จะต้องนั่งคิดแล้วก็นั่งโปรแกรมแล้วก็นั่งเช็คหลายๆอย่างนะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยและเป็นเรื่องของการโปรแกรมด้วยผมคิดว่าตอนเนี้ยความรู้ของผมในตอนนี้ดีกว่าสมัยที่ผมอยู่ที่เยอรมันโหตอนนั้นเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยอ่ะนะแล้วก็ใช้แบบพลังอย่างเดียวเลยโอ้โหสู้พลังเยอะมากตอนนี้ก็คือผมมีความรู้เรื่องของ Python เพิ่มขึ้นผมมีความรู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะแล้วโปรแกรมมันเป็นโปรแกรม MATLAB ซึ่งมันง่ายอยู่แล้วโปรแกรม MATLAB อ่ะโอ้โหมันคือ MATLAB มันเป็นโปรแกรมเก็บเงินไง
รแกรมเก็บเงินมันก็จะใช้ง่ายใช้แบบสะดวกนะแล้วก็ผมก็ใช้ MATLAB วันนี้ผมก็ยังนั่งใช้ MATLAB อยู่เพราะเราก็ใช้ MATLAB มาตั้งนานแล้วนะจริงๆ Python เนี่ยถ้าไม่ได้สนใจเรื่อง Deep Learning เนี่ยก็คงไม่ได้ทำ Python หรอก Python เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมมาทีหลังแต่ว่าโอเคแหละโอเคในเมื่อเราก็ศึกษา Python ด้วยแล้วก็สอน Python ไปด้วยเพราะว่า Python มันดึงดูดความสนใจของคนได้ถูกไหมแล้วก็มันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานนะใช้งานจริงเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็จะเป็นโปรแกรมที่คนทั่วโลกที่เป็นคนรุ่นใหม่จะต้องเรียนกันตั้งแต่เด็กเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะสมัยก่อนเราก็ยังไม่บังคับภาษาอังกฤษเนาะตอนนี้ก็บังคับแล้วก็จะเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เราจะต้องเรียนมันคือ MATLAB ผมไม่ได้เปิดสอน MATLAB เพราะมันเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้ออะแล้วมันไม่ได้ถูกมันแพงนะแล้วก็เป็นโปรแกรมสำหรับงานทางวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่นะที่เราใช้กันคนที่เรียนวิศวะเนี่ยใช้ MATLAB อยู่ละทุกคนต้องใช้แล้วก็มันดีนะคือผมก็ชอบ MATLAB นะแล้วมันตรงกับจริตเรานะเราโหผมรู้จัก MATLAB มาตั้งแต่นู่นน่ะนานมากแล้วอ่ะ20ปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่เรียนปริญญาตรีอ่ะแต่ตอนนั้นก็ใช้ไม่เป็นหรอกนะงูปลาปลาแต่ว่าพอไปอยู่เยอรมันเราก็ต้องใช้ทุกวันเนาะใช้ทุกวันจนเราก็ชำนาญแล้วก็กลับมาก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะแล้วก็พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆนะที่ไม่เคยทำก็คือ Python ก็ใช้เวลากับมันนะแล้วก็มันเป็นการเรียนรู้ไปตลอดอ่ะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องใน Python หรอกนะเพราะมันเยอะมากเราไม่รู้อะไรเราก็เสิร์ช Google เอานะสงสัยติดประเด็นไหนก็อ่ะเราก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ Google ไปเรื่อยๆถูกไหมเราไม่สามารถจำได้เอางี้ละกันคือเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเราก็พยายามหาคำตอบเราก็พยายามค้นเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมี Google เราก็ไม่ต้องถามใครแล้วถูกปะมันก็ยากเหมือนกันนะมันก็ทำให้เราเก็บตังค์คนยากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไปปรึกษา Google กันหมดนะอย่างผมเนี่ยคนที่มาปรึกษาก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยยังได้อยู่นะวิชาคณิตศาสตร์คุณไป Google คุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกถูกปะมันค่อนข้างยากนะคุณต้องคุยกับคนที่รู้เรื่องจริงๆนะในเรื่องเนี้ยนะสงสัยเรื่องเนี้ยจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไป Google คุณก็ไม่ได้คำตอบหรอกนะเพราะว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ Google ไม่มีประสบการณ์ให้คุณอ่ะมันอาจจะมีแบบคำตอบให้นะแต่คุณก็ต้องไปเสียเวลานั่งหาถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้หรือว่าคุยกับคนที่เขารู้เรื่องแล้วมันก็จบนะเขาก็ไกด์ให้เลยแล้วก็คุณก็ได้คำตอบเลยแล้วก็คุณก็ไปต่อนะเราต้องไปต่อเราต้องพยายามไปต่อให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนี้เป้าหมายของผมคืออะไรเป้าหมายของผมก็คือการขอศาสตราจารย์นะผมมีเวลาเหลืออีก15ปีผมมีเวลาเหลืออีก15ปีในการขอซึ่งจะต้องขอให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือมีงานวิจัย8ชิ้นอันนี้สรุปมาแล้วนะงานวิจัย8ชิ้นแล้วก็หนังสือหรือว่าตำรา1เล่มตำราหมายความว่าเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรนะชื่อวิชาหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในหลักสูตรที่สอนอยู่เนี่ยคือตำราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือคือจะเป็นอะไรก็ได้เลยที่สามารถเขียนออกมาแล้วก็เผยแพร่นะจะเป็นเผยแพร่ออนไลน์หรือว่าจะเป็นทำเป็นฮาร์ดคอปปี้แล้วก็แจกไปตามที่ต่างๆนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่สามารถทำได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตำราหรือหนังสือนะสามารถทำเองก็ได้นะไปจ้างพิมพ์เองก็ได้นะไม่ต้องผ่านสำนักพิมพ์ของที่ทำงานก็ได้ก็สามารถทำได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเพิ่งได้รับอัปเดตมาตอนนี้ก็วางแผนนะว่าจะต้องทำวิจัย8ชิ้นโอ้8ชิ้นนี่ยากนะ8ชิ้นนี่หมายความว่าจะต้องได้ปริญญาเอกอีก8ใบเลยนะในการทำถูกไหมแต่ว่าโอเคตอนนี้มันไม่ใช่ผู้เริ่มต้นนะในสมัยก่อนนะตอนที่ผมอยู่เมืองไทยยังไม่ได้ไปเมืองนอกอันนั้นคือยังไงก็ไม่ได้หรอกยากเรารู้เลย
เพราะว่าพอเวลาเราไปอยู่ที่เยอรมันแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่างานวิจัยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ใหม่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คนอื่นน่ะไม่ได้หมายถึงในประเทศนะคนบนโลกนะยังทำไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าเราจะต้องส่งสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยไปให้คนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในสาขาเดียวกับเราเนี่ยเป็นคนอ่านและเขาก็จะวิจารณ์งานเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเรื่องใหม่จริงๆเราไม่ได้เจออะไรใหม่จริงๆโอกาสที่มันจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็จะยากไปด้วยคุณพอจะเข้าใจใช่ไหมว่างานวิจัยเนี่ยทำไมมันถึงยากมันไม่ใช่เราจะส่งอะไรไปก็ได้นะไม่ใช่ส่งไปมั่วๆเดี๋ยวก็ได้ละอันนี้ไม่ใช่ความยากมันอยู่ที่คุณจะต้องทำให้ใครก็ไม่รู้นะที่เป็นคนที่อยู่ในสายเดียวกับคุณเนี่ยเขายอมรับอ่ะเนี่ยน้องเขามาแล้วน้องเขามาแล้วมันก็จะมีเสียงตึงๆแบบนี้ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะเข้าสู่ประตูมิติเราก็กด